รียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับที่น่าเห็นใจแล้วก็เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเลยทีเดียวเมื่อล่าสุดนะครับในโลกออนไลน์ได้มีการแชร์โพสต์ของคุณครูน่าจะสินได้หนึ่งนะครับที่ได้ออกมาโพสต์รูปภาพใบงานของนักเรียนคนหนึ่งหลังจากที่ได้ทำการตรวจงานของนักเรียนนะครับก่อนที่จะพบว่านักเรียนคนนี้นะครับได้เขียนคำสุดหยาบคายเอาไว้ในใบงานทำเอาคุณครูเนี่ยเห็นแล้วถึงกับอึ้งเลยทีเดียวโดยที่คุณครูนะครับเห็นแล้วก็ทำได้แต่ปลงพร้อมกับบอกว่าแล้วแต่บุญแล้วแต่กรรมของใครของมันเรื่องราวดังกล่าวนี้จะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยครับโดยคุณครูนะครับได้ออกมาโพสต์ภาพใบงานของนักเรียนคนหนึ่งพร้อมกับระบุข้อความว่าไม่ได้อยากจะเอามาประจานต่อว่าหรือใดๆเพียงแต่อยากสะท้อนทัศนคติของเด็กสมัยนี้ตกต่ำย่ำแย่พยายามอบรมสั่งสอนเสมอแต่อย่างว่าหากเปรียบเปรยบัวสี่เหล่าคงเป็นเหล่าที่ห้าจำพวกเอาดินถมสะแล้วปูซีเมนทับอีกทีงาน10คะแนนส่งมาต้องรับต้องให้คะแนนให้เวลาทำเป็น 2-3 อาทิตย์กับงานชิ้นเดียวให้ได้หมดค่ะปลงมานานตามบุญกรรมของใครของมันไม่อคติไม่อาฆาตสุดท้ายก็อยู่ที่ทางใครทางมันซึ่งจากโพสต์ดังกล่าวนะครับจะเห็นได้ว่าคุณครูท่านนี้นะครับได้สั่งงานวิชานาฏศิลป์โดยให้นักเรียนนะครับทำใบงานเพื่อเก็บคะแนนสรุปเนื้อหาเป็น mind mapping นะครับเป็นโจทย์การสรุปเนื้อหาเรื่องนาฏยศัพท์นะครับและก็ให้เวลาทำถึง 2-3 อาทิตย์ในการทำเลยทีเดียวแต่ว่าสิ่งที่ได้กลับมานะครับทำเอาครูเนี่ยถึงกับเหนื่อยใจอย่างหนักจนถึงกับต้องปลงทันทีนะครับเพราะว่าในใบงานนี้นะครับนักเรียนคนหนึ่งได้เขียนข้อความสุดหยาบคายเอาไว้ที่กลางหน้ากระดาษนะครับโดยใบงานแผ่นนี้ของนักเรียนคนนี้นะครับได้มีการเขียนตัวอักษรข้อควายตัวอักษรวอแหวแล้วก็ตัวอักษรยอยักษ์ไว้ที่กลางหน้ากระดาษนะครับซึ่งไม่รู้ว่านักเรียนคนนี้เป็นคนเขียนเองหรือว่าโดนเพื่อนแกล้งกันแน่แต่อย่างไรก็ตามครับเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับและหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวนะครับที่ถูกแชร์ไปก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์แล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักเลยทีเดียวโดยหลายคนนะครับต่างบอกว่าสิ่งที่นักเรียนทำนั้นนะครับเป็นสิ่งที่ไม่สมควรอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับพร้อมกับเห็นใจคุณครูและเป็นกำลังใจให้คุณครูกันทั้งโซเชียลเลยทีเดียวครับ